จากวลีที่ว่าทุกสงครามย่อมมีวีรบุรุษดูเหมือนจะยังคงเป็นอมตะวาจาอยู่เช่นนั้นเสมอยิ่งถ้าถูกนำมาใช้กับคนเวียดนามด้วยแล้วสงครามในยุคสมัยต่างๆของพวกเขาได้สร้างวีรบุรุษขึ้นมามากมายบนเส้นทางของการเวลาเกือบ 1,000 ปีกว่าจะก้าวข้ามห้วงเหวแห่งคราบน้ำตาในเปลวเพลิงจนมาสู่ความเป็นชาติได้ในทุกวันนี้ในบรรดาวีรบุรุษทั้งหมดของคนเวียดนามเห็นจะไม่มีใครยิ่งใหญ่และสามารถดำรงอยู่ภายในจิตใจของผู้คนได้มากมายเท่ากับโฮจิมินห์หรือลุงโฮอีกแล้วไม่ว่าวีรกรรมของเขาจะผ่านพ้นมาแล้วเนิ่นนานเพียงใดก็ตามชื่อของเขาก็ไม่เคยห่างหายไปจากความทรงจำของคนเวียดนามเลยแม้แต่น้อยโฮจิมินห์เกิดในปีคริสต์ศักราช 1890 ในยุคที่ประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือแผ่นดินอุษาคเนโดยมีลาวกัมพูชาและเวียดนามอยู่ในการปกครองภายใต้อาณานิคมที่ได้รับการสถาปนาขึ้นมาใหม่ในชื่ออินโดไชน่าสถานะทางด้านประชากรของโฮจิมินห์ก็ไม่ต่างไปจากชาวเวียดนามโดยทั่วไปซึ่งเกิดมาในกลุ่มประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสเขาจึงได้รับสัญชาติเป็นฝรั่งเศสแต่มีเฉพาะเชื้อชาติเท่านั้นที่ระบุว่าเป็นเวียดนามนับเป็นความขมขื่นใจอย่างที่สุดของพลเมืองที่ประเทศต้องตกเป็นเมืองขึ้นของเจ้าอาณานิคมตลอดเวลาที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสชีวิตคนเวียดนามก็ไม่ได้แตกต่างไปจากยุคที่เป็นเมืองขึ้นของจีนแต่อย่างใดทำให้ขบวนการชาตินิยมต่อต้านฝรั่งเศสเกิดขึ้นบนแผ่นดินเวียดนามทั่วทุกหัวระแหงบางกลุ่มก็นำโดยอดีตขุนนางในราชสำนักบางกลุ่มก็นำโดยปัญญาชนคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่กลุ่มของชนชั้นรากหญ้าอย่างชาวนาก็ต่างพร้อมใจกันลุกขึ้นต่อต้านผู้รุกรานชาวตะวันตกชาตินี้เช่นเดียวกันจากการที่ต้องระเหเร่ร่อนไปในหลายประเทศทำให้โฮจิมินห์ได้เรียนรู้ถึงอิสรภาพและการถูกกดขี่ข่มเหงระหว่างผู้ปกครองชาวตะวันตกอย่างฝรั่งเศสอังกฤษและอเมริกากับคนเวียดนามที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาติมหาอำนาจผู้รุกรานเหล่านี้ทั้งยังได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับปัญญาชนของประเทศอื่นๆที่ตกเป็นเมืองขึ้นเช่นเดียวกันกับเขาและได้รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านกับจักรวรรดินิยมตะวันตกความห้าวหาญที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าของโฮจิมินห์ในครั้งนั้นได้ถูกชาวลองก้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ชื่อดังในฝรั่งเศสซึ่งเป็นลูกเขยของคาร์ลมาร์กและยังมีตำแหน่งสำคัญในพรรคคอมมิวนิสต์สายรัสเซียจับตามองอยู่ด้วยความสนใจและนั่นได้กลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญของเขาในการกอบกู้เอกราชให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองในเวลาต่อมาหลังจากที่ชาลองก้าได้มองเห็นถึงอุดมการณ์อันแน่วแน่และความมุ่งมั่นตั้งใจของโฮจิมินห์ในการหาหนทางนำพาประเทศเวียดนามออกจากการเป็นอาณานิคมจนแน่ใจแล้วเขาจึงได้ชักชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียก่อนจะส่งตัวไปศึกษาอบรมเกี่ยวกับแนวคิดด้านสังคมนิยมเพื่อยกระดับขึ้นเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ชั้นนำด้วยประสบการณ์ชีวิตความรอบรู้ด้านการเมือง
ความเชี่ยวชาญทางภาษาบวกกับบุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมส่งผลให้โฮจิมินห์สามารถเติบโตและก้าวหน้าภายในพรรคคอมมิวนิสต์ได้อย่างรวดเร็วหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ชั้นนำของเวียดนามเขาได้ก่อตั้งพรรคยวนหนุ่มปฏิวัติขึ้นในประเทศจีนก่อนจะกระจายไปในหลายประเทศและแปลสภาพเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดจีนในเวลาต่อมาโฮจิมินห์ได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่หลายปีกระทั่งรัฐบาลเจียงไคเชกได้เข้าปราบปรามฝ่ายต่อต้านอย่างหนักทำให้เขาต้องหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยด้วยการปลอมตัวเป็นพระภิกษุเข้ามาพำนักอยู่ที่จังหวัดนครพนมพร้อมทั้งเผยแพร่แนวคิดสังคมนิยมให้แก่คนไทยโดยใช้ชื่อแทนตัวเองว่าลุงโฮการเข้ามาในแผ่นดินไทยของโฮจิมินห์นอกจากหลบหนีการกวาดล้างของรัฐบาลเจียงไคเชกแล้วเขายังต้องการบ่มเพาะตัวเองให้มีความพร้อมทั้งเรื่องของอุดมการณ์แนวความคิดและจิตใจที่พร้อมจะเสียสละเพื่อประเทศชาติโฮจิมินห์ออกเดินทางกลับสู่ประเทศเวียดนามในปีคริสต์ศักราช1941เพื่อรวบรวมชาวเวียดนามผู้รักชาติก่อตั้งเป็นกองกำลังเวียดมินห์และวางแผนประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสจนมาถึงปีคริสต์ศักราช1954หลังจากจักรพรรดิเบาไดถูกบีบให้สละราชบัลลังก์และกองทัพเวียดมินห์ได้รับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสในยุทธการที่เดียนเบียนฟูเวียดนามจึงได้รับเอกราชพร้อมทั้งประกาศตัวขึ้นเป็นประเทศอย่างเป็นทางการนับจากนั้นเป็นต้นมาคนเวียดนามเป็นคนที่เข้มแข็งนะแล้วก็รักชาติมากเลยฉะนั้นงานของศิลปินเวียดนามเนี่ยจึงมีลักษณะของการต่อสู้นะการแสดงออกในเรื่องของความรักชาติจากการที่เขาเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้สงครามแล้วเขาต้องลี้ภัยไปอยู่ในหลายๆที่นะทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาในยุโรปในอเมริกาและเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้เมื่อเขากลับมาอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยเขาได้นำความรู้หรือความสามารถต่างๆที่เขาเรียนรู้จากสังคมของอเมริกาก็ดีหรือในยุโรปก็ดีนะกลับมาไทยในงานศิลปะของเขาแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้เขาก็พยายามที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วก็ทำงานออกมานะครับซึ่งน่าสนใจมากแต่ผมก็หวังว่าการที่เราใกล้ชิดกันกับศิลปินเวียดนามมีการแลกเปลี่ยนมีอะไรกันเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราค่อยๆซึมเข้าหากันได้นะครับแล้วสิ่งที่เราไม่ต่างจากเวียดนามก็คือเรามีภูมิประเทศใกล้เคียงกันเรามีเชื้อสายในทางตะวันออกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรให้เราเข้าไปสู่ระดับนานาชาติให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับวงการศิลปะในปัจจุบันจตุรัสบาดิงซึ่งอยู่ห่างจากทะเลสาบหวานเกียมไปทางตะวันตกราว2กิโลเมตรนี่คือสถานที่จารึกร่องรอยทางประวัติศาสตร์น่าสำคัญของชาวเวียดนามทั้งประเทศซึ่งเคยเกิดขึ้นที่นี่เมื่อ70ปีก่อนในวันที่2กันยายนปี1945ประชาชนชาวเวียดนามกว่า 500,000 คนได้มาร่วมชุมนุมกันณจัตุรัสกลางเมืองแห่งนี้เพื่อฟังประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพของคนเวียดนามจากฝรั่งเศสปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีสำคัญของชาติภาพจินตาในทุกๆเช้าของเมืองฮานอยตรงบริเวณลานกว้างของจัตุรัสบาดิงแห่งนี้ก็คือแถวของผู้คนจำนวนนับร้อยที่ยืนรอต่อคิวเพื่อเข้าไปคารวะร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มหาบุรุษผู้ไม่เคยสิ้นลมหายใจของคนเวียดนามทั้งประเทศร่างอันไร้วิญญาณของเขาถูกเก็บรักษาไว้ภายในสุสานที่ถูกสร้างขึ้นในปี1973หลังการเสียชีวิตของโฮจิมินห์ในวันที่2กันยายนปี1969ราว4ปี
ภายในสุสานจะมีกองทหารเกียรติยศแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศสีขาวถือดาบปลายปืนยืนรักษาการอยู่ตลอดเวลาโดยมีทางเดินแคบๆนำไปสู่ห้องโถงใหญ่ซึ่งมีแท่นหินสำหรับวางโลงแก้วบรรจุร่างของโฮจิมินห์ที่ยังคงนอนสงบนิ่งเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาคารวะศพของโฮจิมินห์ได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมอันเป็นความลับทางการแพทย์ของรัสเซียซึ่งแพทย์ทางฝั่งซีกโลกตะวันตกยังไม่มีความชำนาญเท่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีสุสานแห่งนี้จะปิดตัวลงเป็นเวลา2เดือนเพื่อให้แพทย์ผู้ชำนาญการชาวรัสเซียได้เข้ามาทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำยารักษาศพให้ยังคงสภาพยืนยงไปชั่วนิรันดร์แม้วิธีการนี้จะช่วยให้ลูกหลานชาวเวียดนามรุ่นต่อๆมาได้มีโอกาสเห็นร่างและรับรู้เรื่องราวของรัฐบุรุษผู้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้แก่ประเทศแต่กลับขัดต่อความตั้งใจของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่ต้องการให้เผาร่างของเขาและนำเท่ากระดูกไปโปรยไว้ทั่วแผ่นดินเวียดนามทั้งภาคใต้ภาคกลางและภาคเหนือทั้งนี้ก็เพื่อให้คนเวียดนามได้จดจำเพียงแค่การกระทำของเขาเท่านั้นโดยไม่ต้องมีรูปเคารพใดๆให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาใกล้กับสุสานโฮจิมินห์ยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจอีก2แห่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนอันสมถะของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีอาคารหลังแรกสร้างขึ้นในปี1906เดิมเป็นที่พำนักของผู้ว่าราชการชาวฝรั่งเศสปัจจุบันถูกใช้เป็นที่รับรองอาคันตุกะต่างชาติของรัฐบาลแต่ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวของโฮจิมินห์ที่เป็นคนเรียบง่ายเขาจึงไม่ชอบพักอาศัยอยู่ในทำเนียบอันหรูหราส่วนใหญ่เขาจึงใช้อาคารหลังนี้สำหรับการประชุมข้าราชการฝ่ายปกครองและรับรองแขกของรัฐบาลเท่านั้นบ้านที่โฮจิมินห์อาศัยอยู่จริงๆนั้นเป็นเพียงแค่บ้านหลังเล็กๆที่ปลูกอยู่ในบริเวณใกล้กันหลังแรกเป็นบ้านที่เขาใช้พักอาศัยในช่วงระหว่างปี1954ถึง1958ก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านอีกหลังซึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่ได้หรูหราต่างไปจากบ้านหลังเดิมโดยสร้างเป็นเรือนไม้ยกเสาสูงด้านบนมีเฉพาะห้องเล็กๆ2ห้องส่วนใต้ถุนด้านล่างเปิดโล่งใช้เป็นห้องประชุมที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นเขาได้เข้าพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี1958จนถึงเดือนสิงหาคมปี1969ทุกวันนี้ทางการเวียดนามยังคงเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเขาไว้ทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์เฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงปากกาด้ามที่เขาเคยใช้ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตวัฒนธรรมการเข้าแถวของคนเวียดนามเพื่อชมสถานที่สำคัญแบบเดียวกับที่สุสานโฮจิมินห์ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วกรุงฮานอยโดยเฉพาะตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่หลายแห่งอย่างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ด้านหลังโรงละครโอเปร่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันค้นคว้าทางโบราณคดีเก่าแก่ของฝรั่งเศสซึ่งศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มประเทศในตะวันออกไกลเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี1910ที่นี่นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของเมืองฮานอยซึ่งเน้นการนำเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าความวิจิตรการตาของส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าที่จัดแสดงมีตั้งแต่สมัยฮุงสมัยจามและรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกรรวมถึงเครื่องราชูประโภคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหวียนทั้ง13พระองค์ก็ถูกตั้งจัดแสดงไว้ที่นี่เสน่ห์ในงานด้านสถาปัตยกรรมของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ก็ดูโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร
โดยเป็นศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างฝรั่งเศสกับจีนซึ่งต่างก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของชนชาติเวียดนามจากทั้งสองซีกโลกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางการทหารหรือ Army Museum ก็เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจเพราะสามารถบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการรวมชาติของคนเวียดนามที่ต้องต่อสู้กับมหาอำนาจจากตะวันตกทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะหลักฐานชิ้นสำคัญทางการทหารอย่างเครื่องแบบนักบินอเมริกันที่ถูกกองกำลังเวียดนามยิงตกและถูกจับเป็นเฉลยในช่วงสงครามเวียดนามซึ่งปัจจุบันนักบินผู้นี้ก็คือนายจอห์นแมคเคนวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันผู้ที่เคยเสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่นเองซากเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ซึ่งเป็นพาหนะที่ใช้บรรทุกลูกระเบิดของทหารอเมริกันเพื่อนำมาทิ้งลงบนแผ่นดินเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ถูกนำมาจัดแสดงอยู่บริเวณด้านนอกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่ากันว่าระเบิดพวกนี้มีปริมาณมากกว่าที่ฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ถล่มกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เสียอีกจะสังเกตว่าคนเวียดนามเนี่ยเข้ามิวเซียมมากกว่าคนไทยผมมาตั้งแต่ยุคเกือบ20ปีที่แล้วผมแปลกใจมิวเซียมทำไมคนเวียดนามสนใจเพราะฝรั่งเศสปลูกฝังเทียบกับคนไทยแล้วคนไทยไม่ค่อยสนใจมิวเซียมคนไทยไปศูนย์การค้าแต่ถ้าไปมิวเซียมเนี่ยโอ้โหพวกนี้เขาเข้าคิวดูนะแล้วเขารู้จักศิลปินศิลปินตั้งแต่ยุคตั้งแต่80ปีที่แล้วที่มาสมัยเดียวกับอาจารย์สิงห์เนี่ยแหละอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมหรือ Fine Art Museumตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1930เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กๆจากอินโดจีนภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะและความเป็นมาของชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนามอย่างกลองสำริดดงเซินรูปปั้นและรูปสลักสมัยจามเครื่องเคลือบดินเผาที่ใช้สำหรับตกแต่งศาลาประชาคมในศตวรรษที่16รวมถึงพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางต่างๆจากสมัยศตวรรษที่18อีกด้วยแต่สิ่งที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือสิ่งของที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางด้านจิตรกรรมของศิลปินเวียดนามตั้งแต่ศตวรรษที่20เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมแล็กเกอร์บนแผ่นกระดาษอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนเวียดนามที่สืบทอดต่อๆกันมานับเป็นพันปียังมีอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งแม้จะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของคนเวียดนามให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้พอมองเห็นภาพภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงในรัชสมัยของราชวงศ์หลีแม่น้ำแดงจะเอ่อล้นฝั่งขึ้นมาท่วมพื้นที่เพาะปลูกตามบริเวณ2ฝั่งของแม่น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกปีนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินพื้นบ้านเกิดแนวคิดในการสร้างหุ่นกระบอกน้ำขึ้นมาพื้นนาที่ถูกน้ำท่วมกลายเป็นเวทีกลางแจ้งที่สมบูรณ์แบบเพราะจะช่วยปกปิดการเคลื่อนไหวของนักเชิดหุ่นรวมถึงเสาไม้ที่ผูกยึดติดไว้กับตัวหุ่นก่อนจะเปลี่ยนมาจัดแสดงในสระน้ำหรือทะเลสาบในภายหลังตัวหุ่นจะถูกเคลือบด้วยแล็กเกอร์เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำโดยมีความสูงได้ตั้งแต่30ไปจนถึง100เซนติเมตรและหนักราว 1-5 กิโลกรัมหุ่นที่มีขนาดใหญ่อาจหนักถึง20กิโลกรัมและต้องใช้คนเชิดถึง4คนตามปกติแล้วการแสดงในแต่ละครั้งจะมี 12-18 องค์แต่ละองค์ก็จะเล่าถึงเทพในตำนานอันเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามเป็นหลัก
ลักษณะของการแสดงจะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของตัวหุ่นมากกว่าเพราะใบหน้าของหุ่นไม่สามารถสื่อสารทางอารมณ์ได้แม้แต่พื้นผิวของน้ำที่บางช่วงบางตอนอาจสงบนิ่งหรือถูกทำให้กระเพื่อมไหวก็ถือเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการแสดงด้วยการแสดงหุ่นกระบอกน้ำได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในช่วงปี1980หลังจากที่การท่องเที่ยวได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด